ราทำทุกอย่างเพื่อสนับสนุนตลาดทุนจนกระทั่งตลาดทุนโตมาถึงขนาดนี้นะครับก็มันมีตอนนี้มันถึงเวลาที่เรามาต้องมารีวิวกันหน่อยนะแต่ก็จะไม่ทำให้กระเทือนตลาดทุนจนทุนหนีไม่ลงทุนในไทยแล้วจะไปเวียดนามดีกว่ามาเลย์ดีกว่าไม่ใช่แต่มันก็ต้องมีการเข้าไปส่องกล้องดูเข้าไปสำรวจดูแล้วก็เพื่อทำให้มันมั่นคงยิ่งขึ้นอะไรทำนองนั้นนะครับที่แล้วมาเนี่ยมาตรการทุกอย่างในทำภาษีเรื่องตลาดทุนทำเป็นเรื่องของโปรโมชั่นอย่างเดียวแต่ไม่ได้หมายความว่าเที่ยวนี้เราจะทำตรงกันข้ามกับโปรโมชั่นไม่ได้หมายความอย่างนั้นแต่ต้องเข้าไปปรับปรุงทุกวันนี้เนี่ยนะใครเป็นรัฐมนตรีคลังก็ต้องสนับสนุนตลาดทุนนะครับแต่ผมเนี่ยผมส่วนตัวผมนะผมก็ต้องสนับสนุนแต่ว่าผมได้คุยกับผู้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องผู้รับผิดชอบผมพยายามเน้นเรื่องคุณภาพผมพยายามเน้นเรื่องความโปร่งใสของการลงทุนในตลาดทุน ไม่ใช่ผมว่าทุกวันนี้มันไม่โปร่งใสมากแต่ว่ายังมีเสียงล่ำลือกันนะว่าคือมันเกิดการไม่เท่าเทียมกันของผู้ลงทุนระหว่างรายย่อยกับรายที่มันเก่งกาจที่เขามีอะไรวิธีการของเขาในการที่จะทำให้เกิดที่เรียกว่าอะไรกำหนดราคาหุ้นได้อะไรทำนองนั้น ก็มีอยู่นะก็ทราบแต่ก็ผมเน้นมากเรื่องนี้ว่าต้องหาวิธีที่จะทำให้มันโปร่งใสนะที่ถ้าเราโปร่งใสแล้วก็คนที่เอาตังมาลงเฉยๆเขาก็สบายใจปัญหาที่พูดว่ากลัวผู้ที่ดูแลไม่มีธรรมาภิบาลหรือมีอะไรตุกติกอะไรอะไรนี่มันจะได้หายไป mm-hmm. เมื่อ นั้นในตลาดทุนเรามันก็เป็นสากล mm-hmm. สากลที่น่าจะคือเหมือนตลาดที่มีอยู่แล้วในประเทศ ที่มันจะเจริญแล้วทั้งหลาย